ี่ชอนคะติมว่าจะเอาชุดนี้แหละพี่ชอนว่าไงคะก็ดีนะแล้วพี่ชอนไม่ลองของพี่ชอนหน่อยหรอไม่ต้องลองหรอกพี่ใส่ชุดไหนก็ได้อะอะไรกันเขาสาวชุดไม่ให้ลองถึงที่นี่แล้วไปลองนิดลองหน่อยจะเป็นอะไรกันตัวนี้ไหมคะพี่ชอนติมว่าสวยดีแล้วก็เข้ากับชุดของติมด้วยชอนตัวนี้ค่ะพี่ชอนเขาเหมือนไม่ค่อยอยากแต่งเลยนะคะไม่รู้จักลูกพี่ก็คงเหนื่อยมากกว่านะคะนี่ติมก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะคุณแม่ที่ขนชุดมาให้ลองอยู่ที่นี่ก็เพื่อพี่ชนคนเดียวเลยแม่รู้จ้ะแม่ถึงดีใจอ่ะที่ชนจะได้หนูมาเป็นภรรยาถ้าพี่ชนคิดเหมือนคุณแม่ติมคงดีใจมากเลยล่ะค่ะอย่าคิดมากเลยนะลูกติมอ่ะดีกับชนมากช่วยชนทุกเรื่องแม่ว่าโชว์ต้องคิดเหมือนแม่นั่นแหละขอบคุณค่ะมาเราถ่ายรูปด้วยกันเถอะมะค่ะมันไม่ได้เลยสวยมากเลยลูกยิ้มให้นะลูกสวยสวัสดีค่ะน้องพี่ชื่อจ๋านะจ๊ะเป็นโมเดลลิ่งค่ะคือว่าไม่รู้ว่าเข้ามารบกวนหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นหนูหน้าตาน่ารักดีเลยอยากจะถามว่าอยากเป็นดาราไหมหนูไม่สวยขนาดจะเป็นดาราได้หรอกค่ะถ้าไม่สวยแล้วพี่จะเดินเข้ามาหาหรอนี่นามบัตรพี่นะจ๊ะขอเบอร์น้องไว้หน่อยสิน้องการค่ะนี่ยังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรียนสิคะปี3ค่ะอุ๊ยงั้นดีเลยทำไมเหรอคะก็เผื่อว่ามีงานอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับน้องเนี่ยพี่จะได้ติดต่อเรามาไงโอเคค่ะแล้วนี่สวยๆแบบนี้เนี่ยเคยอยู่โมมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะดีจ้ะดีเลยเดี๋ยวไว้ดูกันเนาะได้ค่ะขอบคุณค่ะจ้าส่งคนไปจัดการเรียบร้อยแล้วอะค่ะหมายความว่าไงอะครับกำลังรออนุมัติอยู่เหรอครับใช่ค่ะว่าไงครับคุณการคุณชนวันนี้คุณมาหาการได้ไหมคะมีอะไรหรือเปล่าคือการไม่สบายนิดหน่อยอะค่ะแต่การไม่รู้จะโทรหาใครดีอะน้องไม่สบายเป็นไรอะครับนี่การ
ปวดหัวมากเลยค่ะทำไมก็ไม่รู้อะแล้วตอนนี้คุณต้านอยู่ไหนครับอยู่ที่ห้องค่ะครับรอนึงนะครับเดี๋ยวผมรีบไปหารีบมานะคะคุยกันเองแล้วกันไม่อยากยุ่งการหายโกรธแล้วยังอ่ะการการเราขอโทษนะก้านอย่าเป็นแบบนี้ดิที่เราทำไปเพราะเรารักก้านนะก้านเราขอโทษก้านบอกแล้วไงว่าไม่ชอบให้ใครมาทำแบบนี้อ่ะก็ก้านไปกับคนอื่นอ่ะแล้วชอนรู้แล้วเหรอว่าเขาคือใครอ่ะนั่นไงเรามาทำแบบนี้ทำไมอ่ะผู้ชายที่ก้านไปด้วยอ่ะเขาเป็นแค่พี่ชายของเพื่อนก้านเฉยๆก้านเคยบอกชอนแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรให้ฟังก้านคนเดียวก้านผิดหวังในตัวชอนมากนะเราขอโทษนะก้านคือเราสัญญาว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอ่ะอย่าโกรธเราเลยนะแล้ววันนี้เราเอาเงินค่าคอนโดที่เคยสัญญาไว้มาให้ด้วยอ่ะงั้นเหรอขับใจนะชอนเราจะตั้งใจเก็บเงินเพื่อซื้อคอนโดแล้วเราจะได้แต่งงานกันนะจะรอวันนั้นนะชอนแต่ว่าชอนกลับไปก่อนได้ไหมอ่ะก้านเหนื่อยเราขออยู่ก้านแบบนี้แป๊บนึงไม่ได้หรอชอนก็รู้ว่าเราสองคนน่ะจะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราซื้อคอนโดเป็นของเราเมื่อไหร่แต่ต้องไม่ใช่ตอนนี้ชอนกลับไปก่อนเถอะนะก้านอยากพักอ่ะอ
ไปก่อนนะวันก่อนนะเห็นพาไฮโซมานอนด้วยขับรถหรูมากเลยนะพี่แถมยังนอนกันถึงเช้าอ่ะสงสัยจะจัดหนักอ๋อหรือว่าผู้ชายคนนี้จะทำให้พี่แก้วเลิกทำงานงานอะไรอ่ะที่ก้ามอยากเลิกทำอ่ะเอ้าก็งานเรียบร้อยแล้วอุ๊ยใครอ่ะหล่อจังพอน่ะเพื่อนกันแน่ใจหรอว่าเพื่อนอ่ะแฟนอ่ะสรุปว่าเพื่อนหรือแฟนแฟนหือพี่แก้วนี่มีแฟนหลายคนจังเนาะวันก่อนก็แก้เดี๋ยวรีบกลับกันไม่อยากกลับดึกอ่ะเดี๋ยวไอ้ที่ว่าแฟนหลายคนคืออะไรอ่ะหนูรอเล่นนะพี่นี่จะกลับกันแล้วหรอโหเสียดายจังยังไม่ได้อยู่คุยกันเลยอ่ะเดี๋ยวกลับกันเถอะไม่อยากโดนแม่ด่าป่ะกลับกันโอเคเฮ้ยค่อยๆเดินดิช้าใจเย็นนี่ช้าใจเย็นโอ้ยรีบไปไหนเนี่ยอุ๊ยมาหาเจ้าสาวเหรอคะถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่เหรอคะเจ้าสาวก็มาพี่ชนอยู่ไหนอะชนไหนคะก็ชนเจ้าของรถคันนี้ไงอ๋อสงสัยจะอยู่กับพี่แก้วบนห้องอะค่ะแก้วอยากรู้ไหมคะว่าห้องเบอร์อะไรเดี๋ยวหนูบอกให้ก้านก้านก้านคุณเป็นไงบ้างทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะช่างมันเถอะคุณหูตัวเองก่อนดีกว่าก้านมึนหัวมากเลยค่ะคอยดูก็แล้วกันนี่เองอ่ะแกคิดว่าจะแต่งงานพี่ต้องต่ำอย่างแกเหรอ
้องได้แล้วยังไงก็ไปคุยที่บ้านไม่ค่ะติ๋มไม่กลับถ้าเกิดพี่ชอนจะบอกเรื่องนี้เนี่ยไร้สาระนะกลับบ้านไร้สาระยังไงถ้าพี่ไม่บอกเรื่องมันอ่ะงั้นเราก็งั้นติ๋มจะบอกคุณแม่ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีจะทำอะไรก็ทำงานแต่งได้ยกเลิกไปเลยพี่ชอนติ๋มได้ผมจ้างเขาได้เฉยอ่ะยุ่งหาเรื่องมาด้วยแหละเฉยๆยังไงคะดูหน้ามันสิมันอยากให้เราเลิกกันจะตายนี่สั่งเอาไว้เลยนะยังไงฉันก็ไม่เลิกกับพี่ชนแล้วเราสองคนก็จะแต่งงานกันแต่ถ้าแกหน้าด้านอยู่อย่างเงี้ยไปเจอฉันแน่อย่าแน่ใจอะไรนักเลยค่ะอนาคตอะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนพี่ชนกลับบ้านไม่พี่ชนไปไปนายทำไปไปไปนะใจเจ้าไปเกิดอะไรขึ้นอะพี่แก้วไม่มีอะไรนี่หืมได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันเลยอะใช่ไหมพี่ก็เปล่านี่วันนี้คนมาหาเยอะเหมือนกับยังรับแขกเลยนะพี่หนูหมายถึงว่าพี่อ่ะยังฮอตตลอดเลยขนาดไม่ทำงานแล้วนะเนี่ยถ้าเธอมีอะไรต้องทำก็ไปทำเถอะไม่ต้องยุ่งเรื่องของพี่หรอกจ้ะหนูเป็นห่วงพี่แก้วนะงั้นหนูไปละเดี๋ยวติ๋มอะไรคะติ๋มจะบอกคุณแม่ให้หมดเลยค่ะว่าพี่ชนไปนอนกับใครมาติ๋มอยากรู้เหมือนกันคุณแม่จะว่ายังไงติ๋มทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทำไมอยากเรื่องการแต่งงานนั่นหรอไงก็พี่ชนอยากอยู่กับอีนั่นมากเนี่ยค่ะก็ไม่เห็นต้องมาแต่งงานกับติ๋มเลยเนี่ยนี่ก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะติ๋มจะเอาอะไรอีกพี่ชนก็เลิกกับอีนั่นสิรับปากสิคะว่าจะเลิกกับมันอะขอเวลาหน่อยแล้วกันจริงๆนะคะพี่ชนติ๋มรักพี่ชนมากเลยนะคะWe'll be right back.
ไม่ต้องให้ฉันไปด้วยก็ได้นะเกะกะเปล่าเกะกะอะไรวะดีออกดีอะไรฉันอยู่บ้านช่วยแม่รีดผ้ายังดีกว่าซะอีกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะโอ๊ยแล้วนี่แกให้เงินก้านไปด้วยปะเนี่ยให้ดิถ้าไม่ให้อ่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่จริงจัง